วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะอยู่กับแป๊วอยู่กับใบเตยค่ะใช่แล้วทักทายคุณผู้ชมผ่านทางทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ก็เจอกับเราสองสาวแดงแจ๋นะจ๊ะเผือดผาดไปหมดเลยหลายคนมองว่าตุ๊ดจีนหรือเปล่ายังไม่ใช่นะเราก็มาแบบว่าสีแดงเป็นสีมงคลหวยก่อนมาเริ่มข่าวแรกวันนี้กันเลยดีกว่านะคะจะพาไปเช็คเรื่องกิ๊กกักกับสาวของหนุ่มเกรทวรินทร์ซึ่งสาวคนนี้เนี่ยมีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าจะว่ายังไงบ้างรวมถึงจะพาไปเช็คขาเตียงของคุณนายฟองเบียร์นุ่นวรนุชด้วยคือสามีของเธอเนี่ยก็ออกมาฉะนักเลงคีย์บอร์ดที่ไปเมาว่าคู่นี้เนี่ยเขาแบบสอเขาเตียงหักเดี๋ยวไปดูกันค่ะเป็นข่าวเตียงหักรักร้าวอีกครั้งค่ะคุณนายฟองเบียร์นุ่นวรนุชกับสามีไฮโซต๊อดปิติหลังวันคล้ายวันเกิดสาวนุ่นเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาไม่มีภาพโมเมนต์หวานๆของต๊อดอวยพรหรือว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวนุ่นงานนี้นางเอกคนสวยย้ำชัดว่าขาเตียงแข็งแรงดีและวันที่เพื่อนๆยกกวนมาเบิร์ธเดย์หนุ่มต๊อดก็อยู่ด้วยเพียงแต่อีกฝ่ายไม่ชอบถ่ายรูปส่วนที่ต๊อดของขึ้นเข้ามาฉะเพจหนึ่งซึ่งกุข่าวว่านุ่นต๊อดสอเขาเตียงหักสาวนุ่นก็บอกว่าคงเป็นอารมณ์ร้อนตามประสาผู้ชายค่ะก็สไตล์ผู้ชายมั้งเนี่ยผมไม่ชอบถ่ายรูปอะก็ปกติอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทั้งวันจนถึงเที่ยงคืนเราก็รักกันดีนะคะรักกันดีก็เหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายทั่วไปค่ะฝากพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์ไม่ว่าเล่นละครกับนางเอกคนไหนก็ตกเป็นข่าวกิ๊กกักด้วยแทบทุกเรื่องล่าสุดก็ถึงคิวสาววัยใสนิชานัทนิชางานนี้นอกจากหนุ่มเกรทจะย้ำชัดว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วนะคะยังออกตัวว่าเกรงใจสาวนิชาที่ต้องตกเป็นข่าวกับตนเพราะอีกฝ่ายมีหวานใจตัวจริงอยู่แล้วล่ะค่ะเวลาเป็นข่าวอ่ะตัวผมเองอ่ะผมไม่สบายใจต้องบอกงี้ก่อนแล้วก็ได้คุยกับน้องนิชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราก็ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรถึงแล้วผมว่าผมอยู่ในจุดที่เหมาะสมผมไม่ได้แอบไปกินข้าวกับน้องเขาสองคนหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันแย่แล้วอ่ะผมหมายถึงผมนะผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเลี่ยงได้ไม่เป็นข่าวแบบนี้เลยมันก็จะดีกว่าเนาะมันก็เกรงใจทั้งน้องนิชาแล้วก็ทั้งฝ่ายชายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจะมีสาวเป็นของตัวเองเพื่อสยบข่าวบ้างหรือเปล่าเกรทย้ำว่าตอนนี้ยังไม่คิดขอทำงานเมคมันนี่ไปก่อนดีกว่าค่ะเขาบอกมาด้วยนะคะว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนุ่มเกรทเนี่ยยังไม่มีสาวคนไหนเพราะว่าคุณแม่ห่วงเออหรอโอเคแม่ก็หล่อขนาดนี้ก็ต้องห่วงกันหน่อยป่ะนิดนึงนิดนึงเนาะห่วงมากระวังแบบว่าไม่มีสาวคนไหนแบบว่ากล้ายุ่งด้วยเลยไปต่อไปต่อคิมเบอร์รี่นะคะล่าสุดก็ถูกจับผิดว่าคบหนุ่มหมากซ้อนกับอดีตคนรักเจษณัฐพงศ์หลังจากก็งงๆเหมือนกันคือหลังจากที่หมากเขาทำเซอร์ไพรส์ฉลองครบรอบ3ปีที่คบกันอะไรเงี้ยเข้าเนื้อกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเพลอแวบเดียวคู่จิ้นที่สปาร์คจนกลายเป็นคู่จริงอย่าง MK หมากคิมก็สาดความหวานใส่กันเข้าปีที่3แล้วล่ะค่ะซึ่งคนโรแมนติกอย่างหมากปรินก็ไม่พลาดทำเซอร์ไพรส์ปรินทั้งรูปคู่รูปเดียวมาแปะไว้ทั่วบ้านหวานใจทำเอาสาวคิมเบอร์รี่แฮปปี้จนล้นอกเลยล่ะค่ะอันนี้คือกำลังจะเข้าปีที่3ใช่ที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะมันก็เป็นวันพิเศษก็ว่าได้ค่ะคิดไว้ก่อนไหมว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราหรือเขารู้แล้วว่าเป็นไม่คิดค่ะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำงานกันเราก็แค่ดีใจเฉยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเลยอ่ะหวานขนาดนี้แต่ก็ยังไม่วายมีคนดราม่าจ้องจับผิดว่าสาวคิมหนักสบานรักกับอดีตผู้จัดเจษณัฐพงศ์มาแค่กว่า2ปีเองแต่หนุ่มหมากเขียนสัญลักษณ์เลข3ในรูปแบบนี้อุ๊ยมันทับซ้อนอะไรกันหรือเปล่าเนาะไม่อยากพูดถึงแล้วเพราะว่ามันก็จบไปนานมากแล้วพี่แล้วก็ก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพนับถือนะก็เลยให้มันจบไปดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าคบซ้อนไหมไม่มีทางมันเป็นวันที่เรามีความสุขแล้วเราก็ลงรูปเพราะว่าเรามีความสุขที่จะลงแล้วก็อยากให้มันอยู่ในฟีดของเราแค่นั้นนะคะมันเป็นโมเมนต์ดีๆก็เลยอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องจับผิดอะไรมากมายไม่มีอะไรเคลียร์ชัดแบบนี้แมงเมาเลิกใส่ซีซีไข่เรื่องหัวใจของคู่นี้ได้แล้วนะจ๊ะคู่นี้เขาดูเหมาะกันนะแบบผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อหล่อแล้วก็เป็นคู่จิ้นอยู่แล้วด้วยไงยิ่งแบบโหแฟนคลับนี่คงฟินลืมกันไปเลยเนาะมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะมาต่อกันที่อีก
กหนึ่งสาวดีกว่านะคะคนนี้สาวสวยเหมือนกันสำหรับแก้วจริญญาคนนี้ก็เพิ่งจะเลิกรากับไฮโซหวานใจปล่อยไปนะคะแต่หลายคนเขาก็เลยลุ้นให้ไปรีเทิร์นเลิฟๆกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างคุณป้องนวัดค่ะล่าสุดเนี่ยฝ่ายชายเขาก็ไปร่วมงานวิวาห์ของพี่สาวของแก้วด้วยพี่ป้องก็หล่อขึ้นแม้จะปากหวานชมอดีตคนเคยรักว่าหล่อขึ้นหลังได้มีโอกาสเจอกันในงานแต่งพี่สาวของตัวเองแต่ดูท่าว่ากองเชียร์ที่อยากจะให้อดีตคู่รักต่างวัยอย่างป้องนวัดและแก้วจริญญากลับมาคืนดีกันน่าจะต้องลุ้นเกินซะแล้วละค่ะเพราะถึงแม้ทั้งคู่จะถ่ายรูปร่วมเฟรมเดียวกันจนดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่อาจจะมีรักรีเทิร์นหลังจากเลิกรากันไปนานถึง3ปีแต่ล่าสุดสาวแก้วบอกชัดว่าเธอยังไม่คิดกลับไปสานสัมพันธ์ครั้งใหม่กับอดีตคนรักในตอนนี้แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้ติดต่อพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่ตลอดค่ะยังไม่รู้เลยจริงๆค่ะตอนนี้ก็ความจริงตอนนี้เราโฟกัสที่แบบเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทำงานด้วยค่ะมันเหมือนเราโตขึ้นด้วยพี่เขาก็โตขึ้นด้วยมันก็เหมือนมาเจอกันพอเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าใจโลกมากขึ้นอย่างแก้วเองก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยทั้งที่เขาจีบอีกรอบแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้มาจีบก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เรายังไม่กล้ากลับไปเพราะเขายังมีข่าวกับสาวฝรั่งอะไรคนนั้นไม่หรอกคือมันเหมือนต่างคนตอนนี้ก็ต่างใช้ชีวิตให้แบบว่าเต็มที่มากกว่าค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสว่าเอ้ยเราจะต้องกลับมาคบกันหรือว่ากลับมาแล้วเป็นแฟนกันเลยไม่ใช่เนาะตอนนี้ก็ขอเป็นพี่น้องกันก่อนแล้วกันค่ะดูใจใหม่ไหมยังไม่เชิงศึกษาดูใจค่ะก็คุยกันมากขึ้นคุยกันบ้างค่ะงานนี้สาวแก้วยังได้เผยถึงความสัมพันธ์กับไฮโซปอยที่คบหากันมาราวปีครึ่งยอมรับว่าตอนนี้ได้เลิกรากันมาครึ่งปีแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ขอพูดถึงเหตุผลที่ทำให้รักนั้นต้องจบลงส่วนที่มีข่าวว่าหนุ่มท็อปจรรย์ตามขายขนมจีบก่อนหน้านี้นั้นสาวแก้วยืนยันชัดเจนว่าหนุ่มท็อปนั้นเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นและก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วยค่ะคือจริงๆเขาก็พูดเป็นกลางๆเนาะตอนถามว่าถ้าเกิดว่าจีบจะเป็นยังไงก็ไม่ได้ฟันธงว่าแบบไม่มีทางกลับไปแล้วแน่นอนนะพูดเป็นกลางๆอันนี้แฟนๆก็ยังเรียกว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่ไหมแน่นอนแต่พูดเป็นกลางเราก็ต้องลุ้นสิเพราะมันไม่ใช่การฟันธงใช่ไหมล่ะ ไปต่อค่ะเปิดซอยมอมอยกันนะคะวันนี้เรามีรายการน้ำดีทางช่อง9 Mcord HD มาให้รอชมกันตั้ง2รายการเลยค่ะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับแฟนเพลงของฮิวโก้จุลจักรเมาหมอนคือแบบไม่อยากเมาว่ะหลังห่างหายจากการทำเพลงไทยไปนานถึง10ปีหนุ่มลูกเซอร์เสียงอบอุ่นฮิวโก้จุลจักรกลับมาแล้วนะจ๊ะพร้อมกับอัลบั้มเพลงไทยดำสนิทโดยมีเพลงอย่ามาให้เห็นเป็นเพลงเปิดตัวซึ่งฮิวโก้บอกว่าตื่นเต้นไม่น้อยกับการทำงานเพลงนี้แต่แน่นอนว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่ได้สะสมประสบการณ์มานานใครรอฟังเสียงนุ่มๆของฮิวโก้ไปหาฟังกันได้เลยจ้าฟินเวอร์ทำเอาทาสแมวได้เหตุเมื่อคนไทยประดิษฐ์ห้องน้ำแมวอัจฉริยะที่ไม่ใช่เพียงกระบะทรายธรรมดาให้แมวได้ปลดทุกข์เพราะห้องน้ำแมวอัจฉริยะมีรูปทรงแคปซูลสามารถจัดเก็บมูลแมวได้อย่างหมดจดเพียงฝึกเจ้าเหมียวให้เข้าไปในห้องน้ำแมวรูปทรงแคปซูลนี้ให้ได้เท่านั้นจะมีกลไกจัดการมูลแมวได้อย่างเหลือเชื่อรวมพิสูจน์ห้องน้ำแมวอัจฉริยะฝีมือคนไทยได้ในรายการยิงถกกันหนกซักเย็นนี้เวลา 17:15 นทางช่อง 9M ขับ HD จ้าจ้าป่ะส่วนรายการกบนอกกะลากบแนนและกบก้ามปูจะพาไปผ่อนคลายกับสปาไทยที่มีการนำเอาสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในสปาได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะทำเป็นครีมน้ำมันรวมไปถึงนำสมุนไพรมาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นลูกประคบมีผลต่อสรีระร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังมีการนวดบำบัดรักษาการเจ็บป่วยต่างๆหลากหลายแถมปัจจุบันธุรกิจสปาไทยมีการขยายตัวไปอย่างมากสร้างมูลค่านำเงินเข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทอยากรู้ว่าสปาไทยมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกบ้างติดตามได้ในตอนสปาสุนทรียะแห่งการผ่อนคลายเวลา 20:35 นคืนนี้ทางช่อง 9M Cord HD เลยจ้าสุดติ่งจิงกระแบวอ่ะสายนวดสายนวดนี่ต้องดูนี่เลยชอบมากเดี๋ยวต้องรอชมกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าค่ะแววมาว่าสาวหยกธนาการเขาไปปลูกต้นรักกับหนุ่มคนใหม่และที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ตัวกับอดีตคนรักเก่าด้วยน่าสนใจเรื่องอย่างเงี้ยเราชอบพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
อย่าลืมนะคะชาวอุดรและพื้นที่ใกล้เคียงเรามีนัดกันวันที่8ตุลาคมนะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะจ๊ะของฝากก็เยอะด้วยแหละบอกเลย นะข่าวต่อไปนะคะแฟนคลับทั้งสาวแท้สาวเทียมของไมค์พัทรเดชเตรียมฟังให้ดีเร็วๆนี้เราจะได้เห็นแผงอกของเขาเฮ้ยนี่น่าสนใจมากหูผึ่งเลยแล้วก็เรื่องรักครั้งใหม่ของสาวหยกธัญการนะคะคือแววว่าหนุ่มคนนั้นอะไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นคนสนิทของทั้งตัวหยกเองแล้วก็ทั้งอดีตแฟนหยกด้วยอะค่ะนักแสดงสาวหุ่นแซ่บหยกธัญการถือฤกษ์ดีวันนี้ควักกระเป๋าลงขันกับเพื่อนนอกวงการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิโอตารุย่านทองหล่อซอย10โดยงานดังกล่าวนะคะมีเพื่อนนักแสดงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายแต่พอสะกิดถามสาวหยกถึงข่าวลือว่าเจ้าตัวกำลังซุ่มสารสัมพันธ์รักกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่อย่างเชนณัฐวัฒน์หลังมีคนสังเกตเห็นว่าทั้งคู่นั้นมักจะลงรูปคู่สวีทหวานใน Instagram อยู่บ่อยครั้งงานนี้สาวหยกถึงกับขำก่อนย้ำชัดว่าหนุ่มเชนเป็นพี่ชายที่สนิทเพราะรู้จักกันตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วล่ะค่ะพี่เชนหรอถ้าเกิดว่าหยกกับพี่เชนกิ๊กกันจริงๆก็คงดีเนาะ เพื่อนในกลุ่มคงเฮอ่ะคือหยกกับพี่เชนสนิทกันมากมากแบบคือสามารถคุยกันทุกเรื่องค่ะเวลาแบบจะร้องไห้เสียใจเบื่อก็พี่เชนอยู่ไหนมาหาหนูหน่อยอะไรเงี้ยเหงาอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดถ้าเกิดแบบจะกิ๊กกันนอกจอคงไม่มีทางพี่ในวงการก็ถือว่าพี่เชนเนี่ยเป็นคนที่หยกสนิทสุดละฟ้าพระเอกกล้ามล่ำไม้พัทรเดชก็แอบแย้มให้เหล่าชนีน้อยใหญ่และเก้งกวางเตรียมตัวน้ำลายหกเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้สลัดผ้าโชว์หุ่นแซ่บขึ้นปกนิตยสารสำหรับผู้ชายที่กำลังจะวางแผงต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะเซ็กซี่ครับเซ็กซี่เบาๆครับต้องรอดูเรียกว่าเห็นบอดี้นิวบอดี้ที่เล่นมานานคิดว่าออกมาแล้วจะฮือฮาไหมคิดว่าออกมาแล้วน่าจะฮือฮาเป็นมุมใหม่ๆเป็นถ่ายแบบสบายๆแต่ว่ากล้ามเนื้อชัดทุกมัดครับถือว่าโชว์มากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มากขึ้นแต่เซ็กซี่ขึ้นแต่พอถามถึงเรื่องของหัวใจหนุ่มไม้ย้ำเสียงดังฝังชัดว่าโสดสนิทแถมยังเหงาสุดๆเพราะทำแต่งานจนไร้สาวดูใจส่วนข่าวเมาส์ที่ว่าเจ้าตัวแอบกิ๊กนางเอกหน้าคมปุกลุกฝนทิพย์นั้นพระเอกคนดังยืนยันว่าเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานไม่คิดพัฒนาเป็นแฟนค่ะตอนนี้มาที่คู่รักวัยรุ่นกันหน่อยดีกว่านะคะเจเจกฤษณภูมิหรือว่าเจเลอร์นั่นเองกับต้าเหนิงกัญญาวีนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครได้ follow Instagram ของทั้งคู่จะเห็นเลยว่าลงรูปคู่กันทีมากไม่รู้ว่าอยากจะไปสยบข่าวลือที่เขาบอกว่าช่วงนี้นะทะเลาะกันทียิบหรือเปล่านะแม้พักหลังจะขยันโพสต์รูปหวานกับแฟนสาวต้านเหนิงกัญญาวีให้แฟนคลับได้ฟินกันบ่อยขึ้นแต่ก็ไม่วายมีข่าวมาว่าเหตุผลที่เจเจกฤษณภูมิโพสต์รูปคู่เนี่ยเพราะอยากจะกลบกระแสข่าวเมาที่ว่าเขาทะเลาะหนักกับสาวต้านเหนิงมากกว่าซึ่งหนุ่มเจเจรีบปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่ที่ช่วงนี้โพสต์รูปคู่กันบ่อยๆเพราะมีเวลาเจอกันมากขึ้นก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องงอนกันก็มีบ้างเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งคู่แต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเลยสักครั้งค่ะคือจะเป็นเชิงที่แบบว่าคุยพอคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก่อนที่มันจะทะเลาะเราก็จะเริ่มแยกกันเพราะว่าแบบเราค่อนข้างแบบว่ามีสเปซของกันและกันแล้วเราค่อนข้างหงุดหงิดเป็นคนหงุดหงิดง่ายทั้งคู่อะไรเงี้ยครับพอแบบเราเป็นคนร้อนทั้งคู่มันก็ต้องมีฝ่ายนึงที่แบบว่าเย็นลงไปอะไรเงี้ยแต่เรากลับแบบไม่เย็นทั้งคู่ต้องใช้เวลาเนี่ยเราก็เลยแบบเลือกที่จะห่างกันดีกว่าสักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ครับใครง้อใครก่อนแล้วผมบ้างเวลาผมเองครับนอกจากจะเปิดใจเรื่องความรักแล้วนะคะหนุ่มเจเจยังเผยถึงชีวิตเฟรชชี่ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่าตอนนี้ปรับตัวได้แล้วและตั้งใจไว้ว่าจะเรียนให้จบภายใน4ปีพร้อมเพื่อนๆอีกด้วยค่ะคือมันก็ยากตรงที่ว่าแบบมันค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการเข้าห้องเรียนอะไรแบบเรื่องเช็คชื่อแล้วก็เรื่องส่งงานคือเรื่องส่งงานเราจะไม่มีปัญหาเพราะเรามีเพื่อนคอยช่วยเราก็แบบพยายามทำให้มันแบบส่งครบทุกงานอยู่แล้วนะแต่มันจะติดแค่บางงานที่แบบว่าเรารับมาก่อนที่จะรู้ตารางเรียนอะไรครับทำให้เราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องลาออกครับก็สู้อยู่ครับพยายามให้แบบว่าจบ4ปีอะไรครับส่วนที่มีแฟนๆชื่นชมฝีมือการแสดงในซีรีส์วัยรุ่นเรื่องล่าสุดนั้นหนุ่มเจเจน้อมรับโดยบอกว่าจะตั้งใจพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะอ่ะมาที่รุ่นใหญ่กันหน่อยนะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์คือล่าสุดเนี่ยเขาถูกมือมืดค่ะปลอม Facebook แล้วก็เปลี่ยนหมายเลขบัญชีแล้วก็เอาไปรับบริจาคเงินชาวบ้านนึกไม่รู้เขาก็บริจาคเงินเข้าไปโอ้โหเสียหายกันหลายตังค์เลยนะคะตอนนี้เขาแจ้งความแล้วค่ะ
เดินหน้าทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะแต่นักแสดงจิตอาสาบินบรรลือฤทธิ์ก็มีเรื่องให้ปวดจิตเมื่อถูกกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลง Facebook Fanpage ที่เปิดไว้เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเปลี่ยนเลขที่บัญชีคนป่วยหวังให้คนใจบุญที่จะส่งเงินช่วยเหลือโอนมาผิดบัญชีซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียหายเกือบ100รายหลงเชื่อและสูญเงินไปแล้วกว่าล้านบาทค่ะงานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะคะเขาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจทันทีที่รู้เรื่องโดยขณะนี้นะคะสามารถจับกุมคนร้ายได้แล้วซึ่งบินก็ยืนยันเอาโทษให้ถึงที่สุดทั้งคดีอาญาและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้เหลือบรายเกาะกินสังคมต่อไปค่ะก็ต้องถึงที่สุดนะครับตอนนี้กำลังฝากขังอยู่นะครับที่ศาลที่สมุทรปราการนะฮะก็คิดว่าน่าจะให้ทำเป็นเยี่ยงอย่างไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างของคนต่อๆไปนะครับว่าคนที่รอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีใจบุญเนี่ยแล้วต้องมาเจออย่างนี้เขารู้สึกว่ามันท้อเพราะว่าเราจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆแต่ไปเจอพวกมิจฉาชีพมาทำแบบนี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหน้าแฟนเพจผมเป็นหน้าที่จะช่วยเหลือโดยตรงนะครับเป็นอะไรที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เข้ามาให้ผมไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วเขามาทำอย่างนี้ซะเองมันรู้สึกว่ามันไม่น่าให้อภัยจริงๆครับบินยังฝากบอกคนใจบุญว่าอย่าเพิ่งท้อในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพียงแต่ต้องระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสอบที่มาที่ไปของแต่ละกรณีให้มั่นใจซะก่อนค่ะอันนี้ okay. นี่ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเหมือนกันเนอะเวลาแบบให้ข้อมูลอะไรมาจริงต้องมีการตรวจเช็คให้ดีก่อนเนอะหรือว่าถามไปทางเจ้าของมูลนิธิหรืออะไรโดยตรงเลยก็ได้เขาน่าจะให้คำตอบเราได้นะคะเอาล่ะตอนนี้เราจะบอกว่ากิจกรรมที่เราโปรโมทมาตลอดนะคะกับกิจกรรมฟินจิกหมอนที่จะได้ลุ้นไปเที่ยวไต้หวันฟรีกับหนุ่มกัปตันชลธรเนี่ยเราปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีคือเย็นวันนี้แล้วใครที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะคะก็ไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.9entertain.tv นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วย MV เพลง All in My Head ของ Fifth Harmony ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งกับ EX แล้วก็ Nine Entertainment Night Live นะคะวันนี้ขอขอบคุณชื่อพิธีกรของเรา2คนจากลีนอราด้วยค่ะลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ